ปีได้อะค่ะตั้งแต่โรงไฟฟ้าเก่าเลยเนาะเราเคยได้รับผลกระทบอะไรจากโรงไฟฟ้าบ้างไหมคะก็ไม่เคยนะคะอยู่ชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงบ้างดีขึ้นไหมหรือว่าเศรษฐกิจอะไรดีขึ้นไหมตั้งแต่มีโรงไฟฟ้าก็มันไม่เผื่อคือมันถึงใจเดินขึ้นไหมมันเนี่ยคือแบบสะดวกมันก็มีเข้ามาได้ไหมเนาะจังหวะพอดีเดียวเผื่อมันก็ไปตั้มหยุดตั้มทำไมจังหวะนั้นนั่นเนาะตอบแบบยืนได้เนาะแล้วอย่างโรงไฟฟ้าใหม่ค่ะคิดว่ามันจะสร้างผลกระทบอะไรให้เราไหมทั้งสุขภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆคิดว่าแบบจะมีผลกระทบค่ะกลัวไหมกังวลไหมอันนั้นก็ไม่มีความรู้สึกกลัวนะบอกมันบอกความก้าวหน้ามันต้องคือต้องตบไอ้โจตบไปอ่ะเผื่อมันก็คือเข้ามาเรื่อยๆเนาะกังวลเรื่องสุขภาพจะแย่ลงอะไรก็ไม่กังวลไม่ค่ะมาวันนี้นะบอกถึงเข้ามาไอ้โจเผื่อต้องไปตามตามหยุดตามใช่ไหมเนาะคืออ่ะก็เราต้องไปทางนาต้องมีความใจเดินขึ้นคิดว่าความใจเดินเข้ามาก็มันก็ความสะดวกสบายมันก็มีตามมาเหมือนกัน